สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้องกับเงินคดีเว็บพนันออนไลน์เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนว่ามีพยานฝ่ายถูกกล่าวหาเข้าให้ปากคำ3รายจากที่นัดไว้5รายทั้งหมดเป็นข้าราชการตำรวจโดยให้การด้วยวาจาเกี่ยวกับเส้นทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคดีระดับ1พลตำรวจเอกสราวุธกล่าวว่าการสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะสรุปผลได้ภายในสิ้นเดือนนี้หากผลออกมาเป็นลบจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทันทีเพื่อให้โอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาส่วนพยานอีก2รายที่ยังไม่มาทางคณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้เข้ามาให้ปากคำทั้งนี้ยืนยันว่าการสอบสวนเป็นไปด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงสำหรับกรณีที่มีรายงานว่าพันตำรวจโทคริสปริยะเกตอดีตรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บพนันมินนี่ได้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับเส้นทางการเงินต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นพลตำรวจเอกสราวุธระบุว่ายังไม่ได้เห็นเอกสารดังกล่าวและคาดว่าเป็นคนละเรื่องกับการสอบสวนทางวินัยครั้งนี้ยังครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านนิดเดียวครับขอตรงนี้นิดเดียวในที่ประชุมสรุปแล้วมากันครบไหมครับพยานทั้ง5มาแค่3คนครับยังขาดอีก2คนครับแล้วการสอบเป็นยังไงฮะมีมูลหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คณะกรรมการได้มีการตรวจสอบไปไหมครับก็สรุปแล้วก็มาให้การที่เป็นประโยชน์นะครับให้การเป็นประโยชน์แค่นี้แหละครับท่านมีใช่แล้วก็ส่วนเป็นคณะกรรมการก็ได้พูดถึงรายละเอียดอธิบายรายละเอียดให้พี่ฟังข้อจริงให้ฟังแล้วก็เราก็ได้ร่วมกันกำหนดไทม์ไลน์ว่าเราจะดำเนินการอะไรต่อไปน้ำหนักที่ว่านี่พอจะทำให้มีการ เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมหรือว่าชุดเดิมที่ท่านได้มีการพิจารณาไว้หรือเปล่าครับคงไม่มีผลอะไรครับนี่ยังคงคำสั่งเดิมไหมฮะหรือว่าต้องรออีก2ท่านที่จะเข้ามาก็ตอนนี้เราก็ยังรอเขาอยู่นะเขาจะมาหรือไม่มาก็เรายังไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราให้โอกาสคำให้การทั้ง3คนนี้สามารถหักล้างกับก็เป็นประโยชน์ในระดับหนึ่งครับครับในระดับหนึ่งเนื่องจากข้อจริงมันเยอะมากอ่ะข้อจริงเยอะมากมันก็แค่บางส่วนเท่านั้นเองหลักฐานที่พยานนำมาวันนี้เป็นเอกสารหรือว่าเป็นคำพูดหรือว่าเป็นหลักฐานอะไรฮะที่มายื่นให้ทางคณะกรรมการได้ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ด้วยคำพูดยืนยันว่าเป็นในเรื่องของเส้นทางการเงินหรือว่ายังไงครับท่านก็เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับอย่าให้พี่พูดชัดเลยเดี๋ยวจะเสียแต่เรื่องนี้จะสรุปได้เมื่อไหร่ครับก็คงจะเร็วๆนี้แหละครับไทม์ไลน์เราก็กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะคงไม่มีอะไรแล้วนะเบื้องต้นก็คือวันนี้คืบหน้าไปเยอะคืบหน้าเยอะคืบหน้าเยอะหลักฐานที่วันนี้พยานมานี่มีประโยชน์เป็นรูปคดีเยอะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับกรอบระยะเวลายังสิ้นเดือนนี้อยู่ไหมครับกรอบระยะเวลาใช่คำว่าสิ้นเดือนนี่คือหมายถึงว่าเราอาจจะสรุปแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเงี้ยหรือออกมาเป็นบวกเป็นลบอย่างที่ผมเรียนไว้นะฮะคือถ้าเป็นลบก็แจ้งเลย อะไรเงี้ยครับพอแจ้งเลยเขาก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยมาเจ๊กอะไรหาพยานหลักฐานมาขัดหักเยอะหักล้างประมาณส่วนใหญ่พยานที่มานี่ไม่ใช่เป็นบุคคลพลเรือนแต่เป็นข้าราชการตำรวจใช่ไหมครับท่านที่มาเพิ่มใช่ไหมใช่ครับเป็นตำรวจตำรวจหมดเลยตำรวจหมดเลยใช่ดีครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับท่าน